คนไทยเตรียมร้อนตับแตกนะครับในปี67อุณหภูมิโลกร้อนสุดเป็นประวัติศาสตร์เลย3สวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพิชสุภกิจหรือแก่นมายองนะครับจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า 15,000 รายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกนึงในการนำเสนอสินค้าบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทวันนี้เปิดเผยแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยแล้วว่ามีแนวโน้มถึง 90% ที่ปี 67 จะมีอุณหภูมิทั่วโลกร้อนขึ้นจนทุบสถิติเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าอเมซอนหรือแอลาสก้านะครับที่มีน้ำแข็งปกคลุมทั้งปีก็ไม่รอดครับในขณะที่ไทยเองก็ต้องเตรียมรับมือเช่นกันเนื่องจากโลกนั้นร้อนขึ้นต่อเนื่องนะครับคลื่นความร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะทำให้อุณหภูมิในมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงเกิดจากไฟป่าและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนื่องจากมหาสมุทรกักเก็บความร้อนได้มากกว่าพื้นดินหมายความว่าสภาพอากาศที่ร้อนจะคงอยู่ในระยะเวลาที่นานขึ้นครับแล้วเอลนีโญนั้นทำไมถึงส่งผลกระทบถึงไทยนักวิทยาศาสตร์พบว่าในปี67นะครับมีแนวโน้มที่อุณหภูมิลุ่มแม่น้ำเอมะซอนนะครับจะสูงขึ้นจนทำลายสถิติและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเนื่องจากความแห้งแล้งในปลายปี66ทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงอีกทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี67นั้นจะมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงนะครับจะทำให้คลื่นความร้อนทั่วภูมิภาคแคริบเบียนอ่าวเบงกอลและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยคลื่นความร้อนในทะเลที่สามารถฟอกขาวและทำลายแนวปะการังนั้นถือว่าเป็นแหล่งการชนจากพายุไซโคลนครับและขณะที่อุณหภูมิสูงในอลาสก้าจะส่งผลให้ทานน้ำแข็งและชั้นดินเยือกแข็งละลายตัวเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทีมสมาชิกวิจัยโนอานะครับกล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสุดขั้วในระดับสูงและภาวะสุดขั้วเหล่านี้จะสร้างความเสียหายอย่างมากทั้งต่อสุขภาพมนุษย์และความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วยทั้งนี้ระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงและทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนะครับชอบเรื่องราวต่างๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรืออุดหนุนสินค้าเราที่หน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ